ป๋าหยางรอดแล้วปิดคดีไร้ความผิดศาลตัดสินหยานฮยองซอกกับซึงลีไร้มนทินคดีเฉาทางเพศจากกรณีซึงลีจากวงบิ๊กแบงนักร้องดังของเกาหลีถูกตั้งข้อหาสงสัยกรณีจัดหาและค้าประเวณีและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่สื่อเปิดเผยรายชื่อของเหล่าไอดอลคนดังที่กำลังมีผลงานในวงการนะครับว่ามีเอี่ยวในกรณีดังกล่าวถึง4คนนะครับทำให้ไอดอลหลายคนเนี่ยออกประกาศลาออกจากวงการและพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะครับจากกรุ๊ปแชทของคนดังเหล่านี้นะครับที่ส่งต่อกันเป็นวิดีโอลับและถูกวิพากษ์ด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่28ตุลาคมผู้พิพากษาคดีอาญานะครับได้ทำการพิจารณาคดีของหยางฮยองซอกนะครับเป็นครั้งที่2ที่ถูกกล่าวหาว่าเล่นการพนันนะครับโดยมีมูลค่าเนี่ยอยู่ที่435ล้านบอลนะครับที่คาสิโนลาสเวกัสนะครับที่สหรัฐนะซึ่งคดีนี้มันก็ตามหลอกหลอนหยางมาเกือบร่วมปีแล้วนะครับโดยการพิจารณาครั้งนี้นะครับอัยการได้ปรับหยางฮยองซอกนะครับเป็นจำนวน10ล้านวอนและได้ปิดคดีนะครับ Burning Sun Gate สรุปได้ว่าหยางฮยองซอกและซึงลีไร้มนทินและไร้ซึ่งความผิดนั่นเองนะโอ้รอดอย่างบุดวิดเลยนะสำหรับข่าวนี้นะถ้าใครตามข่าวนี้มาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วก็น่าจะได้ฟังแอดมินเล่าข่าวนี้ไปแล้วนะก็จะดีใจกับป๋าหยางดีไหมเนี่ยนะครับยังไงก็ลงมาแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน